จะเป็นยังไงครับเมื่อคุณสามารถหายตัวไปที่ไหนก็ได้เพียงแค่เห็นสถานที่นั้นในรูปภาพหรือว่าความคิดของคุณคงจะเก่งมากเลยใช่หรือเปล่าครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในจัดคนเดิมกับรายการ Just For Game นะครับวันนี้เรามาอยู่กับหนังเรื่อง Jumper ปี2008นะครับผมใครดูสปอยนี้จนจบหรือว่าเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์คะแนนได้เลยนะครับเปิดเรื่องมาที่พระเอกสุดจืดจางของเราก็เป็นเด็กนักเรียนธรรมดาคนนึงซึ่งเขานั้นมีชื่อว่าเดวิดไลฟ์เดวิดนั้นได้แอบชอบสาวฮอตประจำห้องอย่างมิลลี่ซึ่งพอถึงตอนเลิกเรียนนั้นเดวิดก็ได้ซื้อของบางอย่างให้เธอแต่พอเดวิดเดินไปเรียกเธอเท่านั้นก็โดนสายตายามเหยียดจากเพื่อนของเธอทันทีไม่ว่าสังคมที่ไหนก็เป็นแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเหยียดกันไปทำไมของขวัญที่บักพระเอกเดวิดของเราให้กับมิลลี่นั้นก็คือลูกแก้วเกล็ดหิมะที่เขาซื้อมือสองมาแต่ก็หารู้ไม่ว่าเมื่อเธอเห็นมันเธอก็ชอบมันเป็นอย่างมากจนทำให้เดวิดนั้นตกใจอู้หูผู้สาวมักเสยคอยว่าแม่สิบ่มักแต่ปัญหาก็ยังไม่ไหวมีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาซึ่งบักคนนี้เนี่ยมีชื่อว่ามาร์คครับไอ้บักมาร์คเนี่ยมันชอบมาหาเรื่องพระเอกบ่อยๆนะฮะเพราะว่าพระเอกของเราค่อนข้างที่จะเป็นเด็กเนิร์ดแล้วก็ไม่สู้คนมาได้มาเอาของขวัญที่พระเอกให้กับมิลลี่เนี่ยคว้างลงไปที่ทะเลสาบซึ่งตอนนั้นเนี่ยทะเลสาบก็เป็นน้ำแข็งอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ในฤดูหนาวซึ่งนั่นก็ทำให้บักพระเอกเดวิดของเราโกรธแต่ทำอะไรมันไม่ได้ครับเขาก็เลยเดินไปที่ทะเลสาบทั้งที่มิลลี่เนี่ยพยายามห้ามแล้วนะครับว่าการเดินไปที่ทะเลสาบตอนหิมะตกเนี่ยมันอันตรายเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าน้ำแข็งอาจจะซุดตัวลงตอนไหนก็ได้เดวิดได้ไปหยิบของขวัญชิ้นนั้นขึ้นมาครับพร้อมกับชูให้เธอว่านี่ไงมันยังไม่แตกแต่พูดยังไม่ทันขาดคำน้ำแข็งก็แตกออกและทำให้เขาเนี่ยจมลงไปที่ทะเลสาบครับซึ่งทำให้พวกมิลลี่เนี่ยรีบวิ่งไปช่วยครับแต่ก็ช่วยเขาไม่ทันรู้สึกว่าตัวเขานี่จะไหลไปใต้น้ำแข็งแต่ในขณะที่เขาจะสิ้นใจตายนั้นก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับเขาครับเขาได้วาร์ปไปที่ห้องสมุดใจกลางเมืองพร้อมกับน้ำอันมากมายที่อยู่รอบตัวเขาซึ่งทำให้คนในห้องสมุดนั้นงงเป็นอย่างมากและทำให้มิลลี่คิดว่าเขานั้นตายแล้วนะครับเดวิดได้เดินกลับมายังที่บ้านซึ่งบ้านเป็นสถานที่ที่เขาไม่อยากกลับมาเลยเพราะว่าพ่อของเขานั้นขี้เมาและวันๆเนี่ยก็เอาแต่หาเรื่องเขาครับแม่ของเดวิดได้ทิ้งเดวิดไปตั้งแต่5ขวบครอบครัวของเขาก็เลยค่อนข้างแตกร้าวครับพอเขากลับมาถึงบ้านพ่อเขาก็ถามว่าทำไมตัวเปียกปอนขนาดนี้เขาก็บอกได้แค่ว่าโดนเพื่อนแกล้งมาซึ่งนั่นก็โดนพ่อด่าครับงงครับกูเพิ่งโดนเพื่อนแกล้งมาตกแม่น้ำมาเกือบตายยังมาโดนพ่อด่าอีกเหรอเนี่ยเดวิดได้รีบขึ้นไปที่ห้องแล้วก็ล็อกประตูอย่างรวดเร็วซึ่งเสด็จพ่อของเขาเนี่ยก็ตามมาหาเรื่องเขาถึงห้องกันเลยทีเดียวโอ้โหอะไรของคุณพ่อครับเนี่ยพอถึงห้องพ่อเขาก็ได้พังประตูเข้ามาทันทีซึ่งนั่นก็ทำให้เดวิดหายตัวไปอีกแล้วและไปโผล่ยังห้องสมุดที่เดิมครับซึ่งตอนนี้เขาก็งงไปหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เขาสามารถล่องหนตัวได้เหรอซึ่งตอนนี้เดวิดก็ออกจากห้องสมุดไม่ได้เพราะว่าห้องสมุดนั้นปิดแล้วครับมันดึกแล้วเขาได้เดินไปที่ประตูกรงเหล็กของห้องสมุดพร้อมกับกระชากมันแต่มันก็ทำให้ตัวเขานั้นกระเด็นกลับมาที่ห้องของเขาซึ่งตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาแน่นอนเขาได้เก็บสัมภาระครับพร้อมที่จะหนีออกจากบ้านและเขาก็ได้เก็บของขวัญที่จะให้มิลลี่นั้นไปด้วยซึ่งตอนนี้มิลลี่ก็รู้สึกผิดมากครับเพราะเธอคิดว่าเธอทำให้เดวิดนั้นเป็นคนจมน้ำตายแต่แล้วก็มีเสียงก้อนหินโยนมาใส่หน้าต่างบ้านของเธอซึ่งพอเธอลงไปดูเธอก็เห็นของขวัญชิ้นนั้นที่เดวิดซื้อให้ครับแต่ตัวเดวิดนั้นไม่อยู่แล้วหายไปเหมือนกับผีเลยทีเดียวเดวิดอยากจะเล่าทุกอย่างให้เธอฟังแต่เขาก็ทำไม่ได้ครับเดวิดได้หนีมาที่เมืองหลวงแล้วก็ได้ไปเช่าห้องเล็กๆอยู่ซึ่งคำถามก็ผุดขึ้นในหัวเขาเป็นล้านเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามีพลังแบบนั้นได้ยังไงและเขาจะควบคุมมันยังไงซึ่งของแบบนี้มันก็ต้องลองใช่ไหมล่ะครับเขาก็ได้ไปลองวิชาครับซึ่งมันก็ทำให้เขาพุ่งไปชนต้นไม้เอื้อหัวโนกันเลยทีเดียวใช่ครับพลังที่เดวิดมีนั้นก็คือพลังของพระเจ้าซึ่งไม่ใช่คนธรรมดาที่ไหนจะทำกันได้ครับมันเป็นพลังที่สามารถหายตัวไปที่ไหนก็ได้ขอแค่คุณเห็นภาพนั้นหรือว่าเคยไปสถานที่นั้นมาแล้วเดวิดได้มานั่งดูสมุดครับซึ่งเขาก็ได้ไปเจอตึก Empire State และตึกนี้เขาก็เคยไปกับแม่ของเขาตั้งแต่เขายังเด็กพอเขาลองใช้พลังนี้เขาก็สามารถวาร์ปไปที่ตึกนั้นได้ครับแต่รู้สึกว่ามันจะทำให้ห้องเนี่ยเกิดกำแพงร้าวกันเลยทีเดียวตรงนี้ผมสันนิษฐานว่ายิ่งเขาไปในสถานที่ที่ไกลมันยิ่งทำให้รอบข้างของเขานั้นเกิดแรงสั่นสะเทือนในการโดดนั้นค่อนข้างมากนะครับสังเกตได้ว่าพอเขาโดดมาถึงปุ๊บพื้นแตกกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่เขาเรียกว่าลดแรงของจริงเดวิดได้บอกกับตัวเองว่าตอนนั้นเขาแค่อายุ15เป็นคุณจะทำยังไงล่ะครับไม่มีตังค์บรรลุนิติภาวะก็ยังไม่บรรลุเรียนก็ยังไม่จบเลยเดวิดได้ไปขอเข้าห้องน้ำในธนาคารครับเพื่อที่เขาจะได้เจออะไรบางอย่างซึ่งยามก็พาเขาเดินไปที่ชั้นล่างครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเซฟเงินเดวิดพยายามจ้องในเซฟครับเพื่อที่จะจดจำภาพนั้นไว้และใช่ละครับแผนของเขาก็คือจะวาร์ปมาเก็บเงินในเซฟธนาคารนั่นเองพอตกดึกก็เริ่มแผนสิครับเขาวาร์ปมาตอนแรกเนี่ยไม่ได้เข้าไปในเซฟครับแต่มาที่ห้องน้ำ
เล่นเอาซะห้องน้ำเนี่ยพังยับเยินกันเลยทีเดียวเอาใหม่รอบ2จึงสามารถโดดเข้าไปในเซฟได้ครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จครับเขาเจอเงินเป็นอย่างมากแต่กระเป๋าที่เดวิดเอามาด้วยนั้นมันเล็กเกินไปครับเขาก็เลยวาร์ปไปที่ห้องเอาผ้าห่มเนี่ยมากวาดเอาเงินโอ้โหรวยเลยพ่อหนุ่มรวยข้ามคืนกลับไปกลับมาเป็น10รอบครับทำให้เงินเนี่ยเต็มห้องของเขากันเลยทีเดียวโอ้โหนับตอนนี้เนี่ยน่าจะหลายล้านนั่นน่ะลุงเฉาตำรวจก็ได้งงกันไปหมดเลยครับว่าเงินในเซฟเนี่ยโดนปล้นได้ยังไงทั้งๆที่ประตูเนี่ยไม่ได้เปิดกันเลยแต่ก็มีผู้ชายผิวดำผมขาวคนนึงเดินเข้ามาชายคนนี้มีชื่อว่าโลแลนครับเขาได้อ้างตัวว่ามาจากหน่วยงาน NSA ซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ครับเขาได้มาขอกล้องวงจรปิดและรายชื่อทุกคนที่เคยเข้าไปในเซฟนั้นและบอกกับพนักงานว่าคนที่ปล้นเงินภายในเซฟนั้นคือคนที่เคยเข้าไปในตู้เซฟหรือไม่ก็เคยเห็นภาพในตู้เซฟเวลาผ่านมาหลายปีพระเอกเดวิดของเราก็ได้ย้ายมาที่นิวยอร์กพร้อมกับอยู่คอนโดหรูครับซึ่งใช่ละครับตอนนี้เขารวยมากๆพอเขาใช้พลังของเขานั้นไปขโมยเงินในเซฟธนาคารจนรวยโอ้โหอยากมีบ้างจังพลังแบบนี้ตอนนี้เดวิดใช้พลังของเขาได้คล่องแล้วครับเขาสามารถไปที่ไหนของโลกก็ได้ขอแค่ได้เห็นสถานที่นั้นในรูปภาพตกเย็นเขาก็ได้วาร์ปมาที่บาร์แห่งหนึ่งครับพร้อมกับได้ชวนสาวคนหนึ่งไปอึ๊บแต่การหายตัวไปหายตัวมาของเขานั้นก็ทำให้ไปเตะตาชายคนหนึ่งครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็มองเขาแบบแปลกๆเหมือนกับมันทำได้ยังไงนะลุงเฉาพอเขาแอมสาวคนนี้เสร็จเขาก็ได้วาร์ปไปที่หาดทรายเพื่อโต้คลื่นครับแต่รู้สึกว่าคลื่นที่นี่เนี่ยจะห่วยมากๆเลยแล้วก็มีนักโต้คลื่นบอกเขาว่าคลื่นที่ฟิจิค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวครับจากที่เขาดูมาในข่าวทำให้เดวิดนั้นวาร์ปไปโต้คลื่นที่ฟิจิอย่างรวดเร็วโอ้โหความสามารถของระดับเทพเจ้าไม่พอครับเขาก็ได้วาร์ปไปกินข้าวเที่ยงบนรูปปั้นหัวสิงโตที่พีระมิดเมืองกีซ่าในประเทศอียิปต์แล้วก็ตัดภาพมาที่ป่าอเมซอนครับมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นเหมือนว่าจะเป็นการไล่ล่าอะไรบางอย่างซึ่งใช่แล้วครับเราก็ได้เจอกับชายหัวขาวคนนี้อีกแล้วซึ่งชายหัวขาวโลแลนคนนี้ครับเขาก็เป็นพวกไล่ล่าจัมเปอร์ซึ่งจัมเปอร์นั้นก็เป็นชื่อเรียกของพวกพระเอกครับและพวกที่มีพลังแบบพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้มีคนเดียวบนโลกครับมีหลายคนกันเลยทีเดียววิธีที่จะใช้จับจัมเปอร์ได้นั้นก็คือใช้เชือกไฟฟ้ามัดเอาไว้ครับพวกเขาจะไม่สามารถกระโดดไปไหนได้และโลแลนก็ได้เอามีดเนี่ยเข้าไปแทงหัวใจของเขาครับเพื่อดับลมหายใจชายคนนี้เขาได้บอกกับชายคนนี้ว่าคนที่จะไปไหนมาไหนก็ได้นั้นก็คือพระเจ้าอย่างเดียวห้ามมนุษย์ทำแบบนั้นเด็ดขาดองค์กรศาลเตี้ยชัดๆพอแทงเสร็จอิตาลุงโลแลนคูลแอนด์อีซี่เนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์ครับว่าได้เรื่องจากธนาคารแล้วก็อย่างไวครับโลแลนเนี่ยได้มาที่ห้องของเดวิดพระเอกของเรานะซึ่งแบบเข้ามาเลยขอคุยกันอยู่พักใหญ่นะครับโลแลนก็ได้บอกว่าพระเอกของเราเนี่ยคือโจรปล้นธนาคารนะครับแล้วก็โจรที่ไหนเนี่ยปล้นธนาคารแล้วก็ทิ้งป้ายไว้ด้วยคือตรงนี้อธิบายก่อนนะครับพระเอกของเราเวลามันไปขโมยเงินในเซฟเนี่ยคือในใจของมันคือแบบจะเอาเงินมาคืนนะครับสักวันใดวันหนึ่งนั่นเองนะฮะก็เลยเขียนป้ายไปทุกธนาคารเลยเออเขียนป้ายไว้ในเซฟเขาก็ตามเจอสิครับพอเดวิดของเราเห็นแบบนั้นเนี่ยก็โอเคงานเข้ากุลแล้วผมขอเรียกทนายครับแล้วก็เดินไปเปิดประตูครับแต่ประตูนั้นก็เปิดไม่ออกครับผมโลแลนเนี่ยก็ได้แซวว่าให้ช่วยหรือเปล่านายคงไม่เคยใช้ประตูมานานก็ใช่แล้วครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยพระเอกไม่เคยใช้ประตูเลยมันวาร์ปเข้าลิฟต์วาร์ปลงไปวาร์ปไปนู่นไปนี่ไปนั่นตลอดเลยเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้เปิดประตูเลยครับพอมาเปิดประตูเองประตูเปิดไม่ออกโลแลนได้หยิบแท่งสีดำบางอย่างออกมาจากกระเป๋านะครับพร้อมกับเดินมาหาพระเอกของเราแล้วก็จิ้มไปที่ท้องโอ้โหทำให้พระเอกได้สลบพร้อมกับวาร์ปไปสลบไปแล้วเขาก็ได้ขุดคำถามนะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยอยู่มานานขนาดนี้ได้ยังไงไม่โดนจับได้ยังไงใครเป็นคนช่วยแกเดวิดเนี่ยก็พยายามหนีนะครับเขาวาร์ปไปที่ชั้นบนพร้อมกับหยิบรูปภาพขึ้นมา1รูปแล้วก็จะวาร์ปไปที่แห่งนั้นซึ่งมันไปไม่ได้ครับโลแลนก็ได้บอกว่ามันโดดยากใช่ไหมล่ะโดนไฟฟ้าพันโวลต์ช็อตเข้าไปที่ฉมองใช่แล้วครับพวกจัมเปอร์เนี่ยเขาแพ้ไฟฟ้ากันนะฮะตีกันจนห้องกระจายแล้วครับไอ้พ่อใหญ่โลแลนเนี่ยก็ได้ยิงสายฟ้ามัดขาพระเอกของเราเอาไว้ซึ่งมันเป็นอุปกรณ์จับจัมเปอร์นั่นเองนะครับเดวิดเนี่ยไม่มีทางเลือกจึงกระโดดเข้าไปในห้องเซฟของตัวเองครับห้องเก็บเงินและได้ตัดสายนั้นออกพร้อมกับคว้าเงินให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็วาร์ปหนีไปซึ่งสถานที่ที่เข้าไปนั้นไม่ใช่ที่ใดเลยครับบ้านของเขาตั้งแต่แรกนั่นเองทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตและพ่อของเขาก็รู้สึกได้เลยว่าเดวิดนั้นกลับมาแล้วพ่อของเดวิดรีบขึ้นไปหาครับซึ่งประตูมันก็ล็อกอยู่นะฮะแล้วก็ได้บอกกับเดวิดว่าลูกอย่าพึ่งไปนะลูกจะมาที่บ้านเมื่อไรก็ได้รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อของเขาจะรู้สึกผิดแล้วนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยตะคอกใส่เขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กพอพังห้องเข้ามาพระเอกก็กระโดดหนีหายไปอีกแล้วครับเอาไม่ได้เจอลูกสักทีจนลูกโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยโลแลนได้เข้าไปเจอบางอย่างนะครับซึ่งมันก็คือรูปมินลีนั่นเองที่พระเอกเก็บเอาไว้ในเซฟโลแลนได้โทรหาทีมตามล่าแล้วก็สั่งให้ล่าพระเอกอย่างสุดชีวิตเลย
ตัดภาพมาที่พระเอกนะครับพระเอกก็ได้วาร์ปไปที่บ้านของมินลีตั้งแต่ตอนแรกและได้ไปเคาะประตูครับซึ่งคนที่ออกมานั้นก็คือแม่ของมินลีและเธอก็ตกใจมากครับว่าพระเอกเนี่ยยังไม่ตายเหรออ้าวโอ้โหยังไม่ตายแถมกลับมาโตขนาดนี้แล้วด้วยตอนแรกนึกว่าตกน้ำแข็งตายไปแล้วพระเอกก็ดีใจอยู่นะครับที่แม่ยายดีใจที่ได้เจอตัวเองนะครับแต่สิ่งที่พระเอกได้จริงๆก็คือมินลีอยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้แม่ของมินลีได้บอกว่ามินลีก็ทำงานอยู่ที่บาร์แถวบ้านนี่แหละนะครับซึ่งเธอก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกนะเพราะครอบครัวเธอนั้นมีอาชีพที่ค่อนข้างยากจนนะครับพระเอกของเราก็ไม่รอช้าครับไปที่บาร์ที่มินลีทำงานอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็แค่จะนั่งจ้องครับว่ามินลีเนี่ยยังมีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่หรือเปล่าแล้วเขาก็จะออกไปครับแต่ก็ดันไปเจอเข้ากับบักมาร์คครับใช่แล้วครับไอเด็กอันธพาลที่มันกวนพระเอกตอนแรกนั่นเองตอนนี้นี่มึงดูแก่ขึ้นเยอะเลยนะมาร์คส่วนพระเอกนี่หน้าอย่างใสโคตรหล่อเลย บักพระเอกเดวิดของเราเนี่ยจะจากไปแบบเงียบๆนะครับแต่บักมาร์คนี่ก็ขวางเอาไว้พร้อมกับตะโกนทั้งร้านเลยว่าพระเอกของเรากลับมาแล้วมันยังไม่ตายไว้ทุกคนทำให้มินลีนั้นต้องรีบเข้ามาดูครับแล้วเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งตอนนี้พระเอกก็อ่ะโอเคไม่หนีก็ได้ไม่โป๊ะก็ได้อ่ะยืนคุยกันและบักมาร์คเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะเมามากแล้วครับตอนนี้และได้เข้ามาแตะอ่างมินลีซึ่งทำให้พระเอกนั้นโกรธแล้วก็ต่อยไปที่หน้าของมันอย่างรุนแรงนี่เมื่อก่อนไม่กล้าต่อยตอนนี้กูกล้าต่อยแล้วหารู้ไหมต่อยตอนนี้ก็ยังสู้เขาไม่ได้อยู่ดีครับพระเอกเราโอ้โหโดนมาร์คนี่ผักกระเด็นซึ่งตีกันไปตีกันมาครับมาร์คมันก็คิดว่ามันชนะแล้วนะครับแล้วก็ได้ยกมือขึ้นเย้กูชนะแล้วเว้ยพระเอกก็ได้พุ่งตัวจับมันนะครับทะลุประตูออกไปแล้ววาร์ปไปที่ไหนสักที่ครับซึ่งมันก็คือในเซฟของธนาคารนั่นเองมาร์คนี่ตกใจร้องอย่างหมาเลยนะครับโอ้ยมึงพากูมาที่ไหนเนี่ยก็ใช่แล้วครับเป็นคุณจะไม่ตกใจหรอครับโดนพามาขังในตู้เซฟและพระเอกก็ได้แต่ยิ้มเยาะเย้ยแล้วก็วาร์ปหนีไปครับปล่อยให้มันนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นคนเดียวโอ้โหนี่ไงบทเรียนที่ชอบแกล้งเพื่อนตอนเด็กๆนะครับจำเอาไว้นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะวนกลับมาหาคุณจนได้นะฮะไม่สักวันใดก็วันหนึ่งนะครับ พระเอกได้โดดกลับไปหามิลลี่นะครับแล้วก็เดินทะลุประตูออกมาซึ่งมิลลี่ก็ถามว่าเอามาร์คหายไปไหนแล้วพระเอกก็ได้แต่โกหกสิครับว่าเขาเดินกลับบ้านไปแล้วว่างั้นครับทำให้มิลลี่เนี่ยต้องพาพระเอกเข้าไปเช็ดแผลที่ในร้านและตอนนี้ทั้งสองก็ได้คุยกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมานานถึง8ปีใช่แล้วครับพระเอกของเราเนี่ยโดดหายไปจากบ้านตั้งแต่อายุ15ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเขาก็อายุ23ปีแล้วเพกจำทุกอย่างเกี่ยวกับมิลลี่ได้แล้วก็ได้ชวนเธอไปที่กรุงโรมซึ่งนั่นเป็นฝันของเธอเลยนะครับเพราะว่าที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมิลลี่ก็ทำงานเพื่อที่จะทำตามความฝันนะก็ไม่ไหวที่เธอจะตอบตกลงเลยครับทั้งสองคนได้นั่งเครื่องบินไปอย่างรวดเร็วและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นที่เคยเจอพระเอกในผับตอนที่พระเอกพาสาวไปแอมตอนแรกมันก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับตัดภาพมาที่โรงพักนะครับโรแลนด์เนี่ยก็ได้เข้าไปสอบถามมาร์คนะซึ่งมาร์คมันก็ขี้เกียจตอบแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ตอบคำถามไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อมันเลยว่ามันโดนเพื่อนต่อยแล้ววาร์ปเข้ามาในห้องเซฟเงินซะงั้นแต่โรแลนด์ก็ซีเรียสกับเรื่องนี้ครับแล้วก็ได้ถามมาร์คทุกอย่างเลยเกี่ยวกับตัวของพระเอกตัดภาพมาที่2พระนางของเราก็ได้นั่งคุยกันแป๊บนึงที่ไหนมีรักสักพักมีเพรสแน่นอนใช่ไหมล่ะครับพระเอกได้สารภาพว่าพระเอกเนี่ยแอบชอบเธอมานานแล้วนะครับแอบชอบมิลลี่มาตั้งแต่5ขวบกันเลยทีเดียว5ขวบเลยนะซึ่งก็ไม่ไหวที่จะลงเอยกันที่เตียงครับเรียบร้อยพออืมเสร็จเนี่ยพระเอกก็ได้พานางเอกของเราไปที่โคลอสเซียมนะครับซึ่งโคลอสเซียมเนี่ยคือความฝันของมิลลี่ที่เธออยากมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่พอเดินทางมาถึงเขาก็ปิดซะแล้วครับโอ้โหไม่ทันยามเนี่ยไม่ให้เข้าครับจนพระเอกของเราโมโหแล้วก็บอกว่าเธอเดินทางมาหลายพันไมล์เพื่อจะมาดูโคลอสเซียมนะแล้วก็เดินหนีไปครับแต่เขาก็ได้ไปวาร์ปอีกมุมนึงครับเข้าไปปลดล็อกประตูด้านในและได้เรียกมิลลี่มานะครับซึ่งมิลลี่ก็บอกว่าเขาปิดแล้วไม่ใช่เหรอปิดอะไรเล่าเนี่ยเห็นเป้าประตูยังเปิดอยู่และเธอก็ยอมเข้ามาครับมาดูความสวยงามของโคลอสเซียมกันซึ่งพระเอกก็ได้ถามมิลลี่ว่าอยากลงไปหรือเปล่าครับนางเอกก็บอกว่าลงไปไม่ได้มันคือสถานที่ห้ามเข้าไม่มีที่ไหนห้ามเข้าได้หรอกนะครับใช่สิมึงมีพลังเดวิดได้เรียกมิลลี่ลงมาอย่างด้านล่างครับผมซึ่งประตูมันก็ล็อกอยู่อีกด้านและเขาก็อาสาที่จะไปเปิดอีกด้านครับแล้วก็บอกให้มิลลี่เนี่ยรออยู่ฝั่งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่มาหาและเขาก็ได้วาร์ปออกมาข้างนอกเพื่อที่จะไปเปิดประตูให้นางเอกเข้ามาซึ่งเขาก็เดินชมนกชมไม้ไปเรื่อยครับแต่ก็ดันเจอผู้ชายคนนึงนั่งอยู่บนก้อนหินข้างบนซึ่งใช่ละครับหมอนี่ไม่ใช่ใครอื่นไกลมันก็คือคนที่ตามพระเอกอยู่ตลอดเวลานั่นเองพระเอกก็งงอ้าวมีคนเข้ามาด้วยเหรอหมอนี่ได้ถามพระเอกนะครับว่าพาแฟนมาทำอะไรที่นี่เหรอมาปิกนิกหรือมาปาร์ตี้น้ำชาพระเอกของเราก็ไม่สนใจหรอกครับแล้วก็เดินไปยังประตูที่มิลลี่อยู่ซึ่งหมอนี่ก็ได้เตือนขึ้นว่าถ้าฉันเป็นนายฉันจะไม่เปิดประตูนั้นหรอกทำให้อยากให้แฟนอายุสั้นแล้วมันก็ได้วาร์ปต่อหน้าพระเอกครับซึ่งทำให้พระเอกเนี่ยงงแดกกันเลยทีเดียวตอนนี้อ้าวไม่ได้มีกูคนเดียวบนโลกเลยเนี่ยใช่แล้วครับหมอนี่ก็เป็นจัมเปอร์เหมือนกันเขาได้สั่งสอนพระเอกหลายอย่างเลยนะครับว่านายเนี่ยใช้ชีวิตอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโดดไปนู่นไปนี่ไปนั่นขโมยงอขโมยเงินนายไม่ร
ู้แหละว่าพวกเขากำลังตามนายอยู่พูดเสร็จก็มีหน่วยงานนึงโผล่มาครับซึ่งใช่แล้วครับพวกลูกน้องของโลแรนนั่นเองพระเอกนี้ก็วาร์ปหนีขึ้นไปข้างบนอย่างไวและฉากแอคชั่นที่ดุเดือดก็เริ่มขึ้นระหว่างจัมเปอร์ปะทะหน่วยกำจัดจัมเปอร์โอ้โหฉากนี้ผมชอบมากเลยอยากจะบอกให้อยากจะบอกว่าไอ้หมอนี้เนี่ยมันโคตรเซียนเลยครับวาร์ปไปเล่นงานลูกน้องโลแรนจนหมดแต่พระเอกของเราเนี่ยโดนช็อตใหญ่ๆตั้งแต่ตอนแรกเลยโอ้โหพระเอกเอ้ยพอศึกจบลงพระเอกก็ได้ถามว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นใครครับหมอนี้ก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยเรียกตัวเองว่าพาลาดินซึ่งพาลาดินเนี่ยฆ่าจัมเปอร์และหมอนี้ก็เป็นจัมเปอร์ที่ไล่ฆ่าพาลาดินเหมือนกันจบคุยกันยังไม่ทันเสร็จเลยก็มีพนักงานเข้ามาเห็นเข้าครับเพราะว่าเสียงดังโครมครามกันซะขนาดนี้ทำให้หมอนี้นั้นวาร์ปหายไปครับซึ่งพระเอกก็ได้จับเงาของมันแล้วก็วาร์ปตามไปที่บ้านของมันหมอนี้ได้งงเป็นอย่างมากเลยว่าอ้าวพระเอกตามมาได้ยังไงพระเอกก็ก็แค่ฉันตามเงาของนายมาใช่แล้วครับการจะโดดแต่ละทีของจัมเปอร์เนี่ยมันจะทิ้งรอยเงาไว้นิดนึงฮะซึ่งเป็นรอยเหมือนรอยแยกของมิติซึ่งถ้าเป็นจัมเปอร์เหมือนกันก็สามารถแตะรอยเงานั้นแล้วก็สามารถวาร์ปตามกันไปได้หมอนี่ได้ไล่พระเอกกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับถ้ารีบกลับไปตอนนี้เนี่ยเมียมึงอาจจะยังไม่ตายนะรีบกลับไปเลยและได้บอกพระเอกว่าพระเอกไม่ควรมาที่นี่นะครับมันเป็นฐานทัพลับของมันนั่นเองพอพระเอกกลับมาหามิลลี่ก็งงเป็นอย่างมากเลยว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทั้งนอกไม่มีเวลาอธิบายแล้วครับพระเอกก็ได้พาเธอหนีไปแต่ก็โดนตำรวจสกัดไว้ได้ซึ่งใช่แล้วครับพนักงานต้อนรับก็จำหน้าพระเอกได้แล้วก็ให้ตำรวจมารวบตัวพระเอกอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้พระเอกของเราก็ได้บอกมิลลี่ว่าเธอไม่เกี่ยวครับแล้วก็บอกให้มิลลี่เนี่ยรีบไปรอที่โรงแรมจริงๆจะวาร์ปตอนนี้ก็ได้นะครับแต่พระเอกอยากจะปิดความลับที่ตัวเองวาร์ปได้เนี่ยไม่ให้มิลลี่รู้ก็เลยยอมโดนจับไปซึ่งตำรวจก็ได้สอบปากคำครับว่าตีกันซะขนาดนั้นแล้วก็มีการฆ่ากันด้วยแล้วก็ถามหาศพครับพระเอกก็ได้ปฏิเสธไปครับว่าศพอะไรผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยตำรวจนายนึงได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ปกครองเนี่ยมาถึงแล้วนะครับซึ่งเธอคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นใดครับแม่พระเอกนั่นเองพระเอกนั่นตกใจเป็นอย่างมากเลยอ้าวแม่โอ้โหไม่ได้เจอกันตั้ง18ปีแต่แม่พระเอกก็ลนลานครับแล้วก็ได้บอกพระเอกว่าพระเอกมีเวลาแค่30วิและรีบพามิลลี่หนีไปไม่ฉะนั้นพวกเขาจะโดนฆ่าตายพระเอกก็งงเป็นอย่างมากนะครับรีบวิ่งตามแม่ตัวเองไปแต่ก็มีตำรวจนายนึงมารวบไว้พระเอกก็วาร์ปพาเขาไปที่หัวสิงโตใช่แล้วครับรูปปั้นที่พระเอกเคยไปนั่งกินข้าวเที่ยงนั่นเองงงเลยตำรวจคนนี้กูมาได้ไงเนี่ยพระเอกก็ได้พามิลลี่รีบหนีไปตามที่แม่เขาสั่งครับทางเดียวที่พระเอกทำได้ตอนนี้ก็คือส่งมิลลี่กลับบ้านไปครับเขาได้ไปส่งมิลลี่ที่สนามบินซึ่งมิลลี่ก็งงไปหมดแล้วครับตอนนี้อยู่ๆก็ชวนมาเที่ยวอยู่ๆก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ๆก็ไล่กูกลับบ้านเนี่ยนะมิลลี่นี่เป็นงอนครับงอนเลยงอนหนักมากแต่นี่มันก็จะเป็นทางเดียวครับที่ทำให้มิลลี่นั้นไม่ติดร่างแหไปกับพระเอกซึ่งตัดภาพมาที่บ้านของพ่อพระเอกครับโรแลนเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมพ่อของพระเอกแล้วก็มาถามเรื่องเกี่ยวกับพระเอกต่างๆนานาซึ่งพ่อพระเอกก็มีชื่อว่าวิลเลียมไลท์โรแลนได้ถามว่าเจอลูกชายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็8ปีที่แล้วอะครับแล้วก็ได้ถามต่อว่ามีเพื่อนมีอะไรหรือเปล่าครับพ่อของพระเอกก็ได้บอกว่าพระเอกเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกครับแล้วก็ได้ถามถึงเรื่องภรรยาครับพ่อพระเอกก็ได้บอกว่าผมก็อยากเจอเธอเหมือนกันนะแล้วก็ได้ชี้ไปที่รูปภรรยาของตัวเองครับซึ่งพอโรแลนได้เห็นรูปภรรยาของเขาก็สตันไป5วิกันเลยทีเดียวครับพ่อของพระเอกก็ได้บอกว่าเธอทิ้งไปตอนลูกอายุย่าง5ขวบและได้บอกโรแลนว่าถ้าผมเจออะไรผมจะรีบโทรบอกคุณโรแลนมันก็รู้ครับว่าคุณไม่บอกผมหรอกใช่แล้วผมไม่บอกคุณหรอกวื้อผับตัดพระเอกได้วาร์ปไปยังฐานของจัมเปอร์คนนั้นซึ่งตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วครับว่ามันเนี่ยชื่อกริฟฟินโอ้โหกว่าจะบอกชื่อข้อมูลที่กริฟฟินให้นั้นก็คือพาลาดินตามล่าจัมเปอร์นะครับตามล่ามาตั้งแต่สมัยยุคกลางกันเลยทีเดียวพวกมันฉลาดเป็นองค์กรคลั่งไคล้ศาสนาบ้าคลั่งล่าแม่มดอะไรพวกนั้นแหละครับและพวกมันเนี่ยมีอยู่ทุกที่ทั่วโลกครับกระจายกันไปทั่วเลยสิ่งเดียวที่พวกมันต้องการก็คือต้องการให้จัมเปอร์ตายเพราะว่าจัมเปอร์นั้นสามารถทำอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะครับการสามารถทำอะไรก็ได้นั้นมันแปลกมนุษย์มานาแล้วก็ได้รู้ว่าจัมเปอร์หลายคนนั้นก็ไม่ได้นิสัยดีเหมือนพระเอกครับบางคนเนี่ยก็ฆ่าคนอะไรแบบนี้ด้วยก็เลยทำให้เกิดองค์กรพาลาดินขึ้นมานั่นเองกริฟฟินได้เตือนพระเอกของเราว่าทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวพระเอกจะตายจนหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ผู้หญิงคนนั้นที่นายพาเที่ยวล่อนโรมพวกเขาจะตายกันหมดเพราะว่าพาลาดินเนี่ยจะตามฆ่าทุกคนเลยครับทำให้พระเอกรีบวาร์ปกลับมายังบ้านของตัวเองแล้วก็ได้เข้าไปเจอศพของพ่อเขาครับใช่แล้วครับไอ้โรแลนมันได้ฆ่าพ่อของเขาเมื่อคืนนี้และตอนนี้ทำให้พระเอกของเราเป็นห่วงมิลลี่อย่างมากพระเอกได้วาร์ปไปถามมาร์กในคุกนะครับซึ่งมาร์กมันก็โอ้ยตัวเอ้ยมาหากูอีกแล้วใช่แล้วครับคนที่ให้ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือไอ้มาร์กนี่เองมันได้ให้ข้อมูลกับโรแลนไปทำให้โรแลนนั้นตามล่าตัวพระเอกได้แล้วก็มาฆ่าพ่อของเขาเมื่อคืนพระเอกของเราได้กลับไปหากริฟฟินครับแล้วพยายามขอความช่วยเหลือจากกริฟฟินซึ่งสิ่งที่พระเอกจะทำนั้นก็คือปกป้องมิลลี่แล้วก็เครื่องบินที่มิลลี่นั่งเนี่ยกำลังจะลงในอีก8ชั่วโมงพระเอกอยากไปหาโรแลนครับ
แต่ไอ้กิฟฟินเนี่ยมันก็บอกว่าไปไม่ได้ครับไอ้โรแลนด์นี่มันหัวโจกแล้วก็ฝีมือดีที่สุดในทีมกิฟฟินก็ตามล่ามันมาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ไม่สามารถฆ่ามันได้ครับพร้อมกับได้โชว์รอยแผลที่โรแลนด์ฝากไว้ให้พระเอกดูครับและคำแนะนำของกิฟฟินก็คืออยู่ให้ห่างไอ้โรแลนด์นี้ไว้หาที่ไกลๆของโลกสักที่แล้วก็หลบซ่อนตัวซึ่งนั่นจะทำให้พระเอกของเราปลอดภัยครับแต่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ามินลี่เนี่ยก็อยู่ในอันตรายนะตอนนี้กริฟฟินไม่เอาด้วยครับแล้วเขาก็ได้วาร์ปหนีไปที่ประเทศจีนพระเอกของเราก็ได้ตามรอยวาร์ปไปอีกแล้วเรียกได้ว่าตามตื้อนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆพระเอกอยากให้กริฟฟินเนี่ยมาร่วมมือกันซึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาตกที่นั่งเดียวกันครับโดนโรแลนด์ไล่ตามและพระเอกก็รู้ว่าโรแลนด์อยู่ไหนครับมันจะไปล่ามินลี่ต่อแน่นอนทำให้สุดท้ายเนี่ยกริฟฟินสลัดพระเอกไม่หลุดครับแล้วก็โอเคกูตกลงกับมึงก็ได้กริฟฟินได้วาร์ปเข้าไปขโมยรถ Mercedes-Benz พร้อมกับขับรถออกมาแต่ไม่ชนกระจกนะครับเขาได้ขโมยรถหรูออกมาทั้งคันเลยโดยที่ทำให้กระจกไม่แตกซึ่งพระเอกก็งงว่าสามารถทำแบบนั้นได้ยังไงทั้ง2คนได้ซิ่งไปนะครับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลต่อกันและกันกริฟฟินได้บอกพระเอกว่ารู้จักจัมเปอร์คนนึงซึ่งบันม่ามากมันพยายามยกตึกไปทั้งตึกครับแต่ทำครั้งเดียวแล้วเลิกเลยเพราะว่ายกตึกไปแล้วพลังตัวเองก็หมดแล้วตึกก็ทับตายครับก็เลยต้องเลิกตลกนะกริฟฟินเนี่ยสามารถใช้พลังนี้ได้ตั้งแต่5ขวบพอใช้พลังนี้ได้คนรอบข้างเขาก็เริ่มตายลงจากฝีมือของพาลาดินซึ่งนั่นก็เลยทำให้กริฟฟินนั้นแค้นพาลาดินเป็นอย่างมากครับพวกเขาทั้ง2คนได้วาร์ปไปที่สนามบินซึ่งตอนนี้เครื่องบินที่มิลลิเนี่ยก็ลงไปแล้วชั่วโมงนึงครับพระเอกเดวิดของเราเนี่ยเช็ครอบบินพลาดไปและตอนนี้มิลลิก็ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้พระเอกได้วาร์ปตามหาไปทั่วเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเก่าที่มิลลิเคยทำแต่ก็ไม่เจอเธอเลยและสุดท้ายก็ได้มาเจอเธอที่ห้องครับห้องของเธอนั่นเองบักพระเอกเดวิดเนี่ยก็เข้ามาขอโทษเธอนะครับว่าฉันขอโทษจริงๆเหตุการณ์ทุกอย่างมันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีครับตอนนี้เนี่ยมิลลี่ก็โมโหแตกครับขอโทษเหรอนี่ฉันเพิ่งโดนทิ้งที่สนามบินที่กรุงโรมแล้วนายจะมาขอโทษฉันเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ออกจากห้องฉันไปเถอะจนพระเอกหมดความอดทนครับเลยต้องโชว์พลังให้ดูวาร์ปไปหยิบลูกแก้วลูกนั้นที่เคยให้เขาตอนเด็กแล้วก็วาร์ปมาหาเธอครับซึ่งทำให้มิลลี่นั้นแปลกใจนั่นเองนั่นแหละพระเอกก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับใช่เหรอครับพวกพาลาดินแล้วก็ไอ้ลุงโรแลนด์เนี่ยก็ได้มาด้วยนะครับมาแบบจัดเต็มทีมกันเลยทีเดียวพร้อมกับอาวุธครบมือซึ่งตอนนี้พระเอกก็พยายามพามิลลี่หนีไปนะครับเขาได้พามิลลี่หนีไปที่ฐานของกริฟฟินและตอนนี้โรแลนด์ก็เข้ามาถึงห้องแล้วครับพวกเขาก็ไม่อยู่แล้วแต่โรแลนด์ก็ได้เห็นรอยร้าวของจุดจำครับและมันก็ได้ฉีดสเปรย์ไปยังรอยร้าวนั้นแล้วก็ได้นำเครื่องบางอย่างออกมาซึ่งพอใช้เครื่องนี้แล้วเนี่ยประตูมิติของพวกพระเอกก็เปิดออกครับรอยจำนั้นกว้างขึ้นพร้อมกับท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนท่านใดกริฟฟินนี่โมโหเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้ถามพระเอกว่าพระเอกทิ้งรอยจำไว้ที่ไหนพวกมันมีเครื่องมือมันตามเราไปได้ทุกที่พวกมันสามารถเปิดประตูมิติได้และตามเรามาแต่นายพาเธอมาที่นี่เนี่ยนะตายห่านแล้วพอกลับมาที่รอยจำนั้นนะครับพวกโรแลนด์ก็ได้กระโดดออกมาจากรอยจำนั้นทำให้พวกเขาต้องซ่อนตัวส่วนมิลลี่นั้นก็เดินไปที่ยอดหินแล้วก็ได้งงโอ้โหไมค์ก็อดตอนนี้มาที่ทะเลทรายแล้วงงไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยหัวหมุนไปหมดในขณะที่พระเอกหลบอยู่นั้นนะครับก็ได้เห็นรูปแม่ตัวเองซึ่งใช่แล้วครับแม่พระเอกนั้นเป็นพาลาดินทำให้พระเอกโดนจับตัวได้โดนยิงกระแสไฟฟ้าช็อตไว้และขึงไว้กับกำแพงเดวิดเนี่ยก็พยายามเจรจาครับแต่โรแลนด์เนี่ยมันก็ไม่ฟังเลยเดวิดได้บอกว่าเขาไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยทำร้ายผู้คนโรแลนด์ก็ได้แต่บอกว่าตอนนี้ยังแต่อนาคตเนี่ยมึงทำร้ายแน่เดวิดพยายามบอกครับว่าเขาเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่เคยทำร้ายใครจริงๆและกำลังจะโดนแทงครับกริฟฟินก็เข้ามาช่วยโดยใช้ปืนไฟยิงไปที่พวกมันแต่โรแลนด์นั้นมันก็สามารถหลบได้ครับแล้วก็ได้สวนกริฟฟินไปเหมือนกันเลยบอกกับกริฟฟินว่าได้เวลาส่งแกไปหาพ่อกับแม่แล้วใช่แหละครับไอ้โรแลนด์นี่ก็ฆ่าพ่อกับแม่เขาเหมือนกันกริฟฟินโกรธมากได้ใช้หมัดอัดพายุอัดไปที่โรแลนด์ซึ่งผมชอบมากเลยช็อตนี้โรแลนด์นี่กระเด็นทะลุกำแพงออกมาเลยแหละครับหมัดนี้เป็นการหายตัวอัดอากาศสามารถทำให้ต่อยแรงขึ้นได้ต่อยเสร็จกริฟฟินก็ได้วาร์ปไปที่โตเกียวครับพร้อมกับได้พารถบัสกลับมาทั้งคันเลยเพื่อที่จะทับไอ้ลุงโรแลนด์นี่ให้ตายห่านแต่มันก็ยังเก่งหลบได้อีกครับทำให้มันเดินมาเจอมิลลี่ครับแล้วก็กำลังจะไปฆ่าเธอกริฟฟินก็ได้วาร์ปกลับมาช่วยพร้อมกับยิงปืนไฟทะลุไปยังอีกด้านของกระจกและกริฟฟินก็ได้กระโดดตามรอยกระจกวาร์ปนั้นไปและไปสู้กันอย่างเมามันที่ฝั่งนั้นตอนนี้เลยมีโอกาสให้มิลลี่นั้นช่วยพระเอกของเราลงมาพอช่วยลงมาก็มาสารภาพรักกันครับมันใช่เวลาสารภาพรักไหมเนี่ยกริฟฟินได้กระโดดโผล่ออกมาครับพร้อมกับเครื่องมือเปิดประตูมิติแต่ในขณะที่มิติกระจกกำลังจะปิดลงนั้นพวกมันก็ได้ยิงสายดึงมาครับซึ่งก็โดนตัวมิลลี่แล้วก็ดึงมิลลี่กลับไปพวกมันได้จับมิลลี่ขึงไว้ที่กำแพงแล้วก็รอให้พวกพระเอกเนี่ยมาช่วยครับพอโรแลนด์รู้ว่าพระเอกต้องมาช่วยนางเอกแน่ๆตัดภาพมาที่ฝั่ง2หนุ่มนะครับบักกิฟฟินเนี่ยมันก็ได้ไปเปิดระเบิดออกมาซึ่งมันจะเอาระเบิดเนี่ยกลับไปครับแล้วก็ระเบิดตรงนั้นเนี่ยให้ราบเลยทำลายองค์กรให้สิ้นแต่นั่นมีมิลลี่อยู่นะครับทำให้เกิดการเถียงกันระหว่าง2จัมเปอร์แล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นครับ2จัมเปอร์สู้กันอย่างมันบอกเลยว่าไปตีกันที่ยอดพีระมิดเมืองกีซ่าซึ่งทางเดวิดเนี่ยก็ไม่ได้อยากสู้เลยนะครับอยากจะให้ร่วมมือกันซะมากกว่า
แต่กริฟฟินมันก็ไม่ยอมครับมันจะกลับไประเบิดที่นั่นให้ราบเป็นหน้ากองและได้บอกกับเดวิดว่าชีวิตคนเราต้องมีการเสียสละครับซึ่งมันจะฆ่านางเอกด้วยนั่นเองโอ้โหอีกมุมนึงก็เข้าใจไอ้กริฟฟินนะครับโดนฆ่าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กไม่แปลกที่อยากจะล้างบางไอ้พวกนี้ให้หมดวาร์ปตีกันอย่างเมามันวาร์ปไปทุกที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นขั้วโลกเหนือรัสเซียที่กำลังมีการยิงกันอยู่แต่สุดท้ายพระเอกก็เหมือนว่าจะเสียท่านะครับแต่ความหวังมันก็ยังไม่หดหายเขาได้มองไปเห็นเสาไฟขนาดใหญ่และได้กระโดดจับตัวกริฟฟินวาร์ปไปที่เสาไฟนั้นนะครับซึ่งทำให้กริฟฟินติดอยู่ในเสาไฟและช็อตไม่สามารถขยับตัวได้ครับผมจัมเปอร์นี่แพ้ไฟฟ้ามากๆเลยกริฟฟินก็พยายามบอกพระเอกนะครับว่าถ้าพระเอกกลับไปคนเดียวตายแน่นอนครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยมีกันเยอะอย่าที่จะอยากทำตัวเป็นฮีโร่หน่อยเลยพระเอกได้เอารีโมทระเบิดมานะครับแล้วก็ทำลายมันทิ้งพร้อมกับวาร์ปไปที่บ้านของมินลิทันทีซึ่งก็วาร์ปเข้าไปแบบตรงๆแบบนี้เลยเหรอไม่คิดระวังอะไรหน่อยเหรอโดนจับสิครับโอ้โหขึงไว้5ทิศกันเลยทีเดียวโรแลนด์ได้บอกว่าพลังนี้เนี่ยมันเป็นพลังของพระเจ้าครับไม่ใช่ของแกนะไอ้เดวิดแกไม่ควรที่จะมีพลังนี้ซะด้วยซ้ำทำให้เดวิดเนี่ยโมโหและพยายามกระโดดครับห้องของมิลลี่เนี่ยก็สั่นเป็นแผ่นดินไหวกันเลยทีเดียวเพราะว่าพระเอกนี่โดนขึงตัวเอาไว้ซึ่งในขณะที่พระเอกกำลังจะโดนแทงครับมิลลี่ก็ได้ขอโทษออกมานะครับในสิ่งที่เธอเคยทำแต่พระเอกก็ได้บอกเธอว่ากั้นหายใจลึกๆนะและเขาก็ได้ใช้พลังทั้งหมดของเขาครับดึงห้องของมิลลี่นั้นหายไปทั้งห้องเลยทีเดียวแล้วก็ตกลงไปยังแม่น้ำซึ่งก็ทำให้พวกนี้เนี่ยจมน้ำไปหลายคนเลยทีเดียวครับแต่ไอ้ลุงโรแลนด์เนี่ยก็ตายยากตายเย็นซะเหลือเกินครับไม่ตายกับเพื่อนเพื่อนตายกันจะหมดแล้วนั่นน่ะเหลือแกคนเดียวพระเอกก็ได้จับมิลลี่แล้วก็วาร์ปไปอีกทีครับมันก็ดึงห้องแล้วก็ดึงน้ำของมิลลี่ไปโผล่ยังห้องสมุดที่เขาเคยโผล่ตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ทำให้เดวิดนั้นพลังหมดแล้วก็หมดแรงสลบไปจนมิลลี่เนี่ยต้องรีบปลุกครับปลุกด้วยการตบหน้านี่ตื่นจนได้ไอ้ลุงโรแลนด์นี่ก็ตามมาด้วยนะครับโอ้โหโดนพลังวาร์ปตามมาด้วยจะคว้าทั้ง2คนเอาไว้แต่พระเอกก็พามิลลี่หนีไปอีกแล้วเดวิดได้พามิลลี่หนีไปที่บล็อกสมุดอีกบล็อกแล้วก็กลับมาหาไอ้ลุงโรแลนด์ครับไอ้ลุงเนี่ยก็ได้ชมครับว่าทึ่งว่ะแกพัฒนาขึ้นมามากหลังจากที่แกป้นแบงค์พระเอกก็ได้วิ่งผลักตัวไอ้ลุงโรแลนด์นี่พรึบหายไปยังที่ไหนสักที่ครับและเขาก็ได้ยืนขึ้นแบบเท่ๆพร้อมกับบอกไอ้ลุงโรแลนด์ว่าผมก็บอกแล้วว่าผมไม่เหมือนใครใช่ไหมล่ะครับพระเอกก็ไม่ได้ฆ่าไอ้ลุงโรแลนด์นี้แล้วเขาก็กระโดดหายตัวไปซึ่งสถานที่ที่พาไอ้ลุงโรแลนด์นี่มานะครับมันก็คือเทือกเขาที่ไหนสักที่แล้วก็ปล่อยลุงแกนั้นติดอยู่บนนั้นนั่นแหละจะลงไปยังไงล่ะเนี่ยเครื่องมือก็หายหมดละลูกน้องก็ตายห่านหมดแล้วก็จบลงด้วยดีครับผ่านมาหลายอาทิตย์พระเอกก็ได้กลับไปหาแม่ของเขาซึ่งเขาก็ได้เจอแม่ของเขาแล้วก็พูดคุยกันครับสรุปแม่ของพระเอกเนี่ยก็เป็นพาลาดินจริงๆและตอนนี้เธอก็กำลังหลบหนีอยู่เพราะว่าเธอเนี่ยกลายเป็นกบฏของพาลาดินไปแล้วครับเพราะว่าช่วยพระเอกนั่นเองเธอได้บอกกับพระเอกเดวิดของเราว่าพระเอกเนี่ยโดดครั้งแรกตอนอายุ5ขวบครับแต่พระเอกจำไม่ได้ว่าพระเอกโดดตอน5ขวบเลยทำให้เธอต้องทิ้งพระเอกแล้วก็จากมาครับเพราะว่าโอ้โหพาลาดินมีลูกชายเป็นจัมเปอร์มันก็ต้องทิ้งสิครับถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยองค์กรของเขาก็มาฆ่าลูกชายของเขาอย่างแน่นอนซึ่งนี่ก็เป็นทางเดียวที่จะทำให้พระเอกของเรารอดครับและใช่ละครับคนที่ช่วยให้พระเอกรอดและไม่โดนจับมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือแม่พระเอกนั่นเองพวกเขาทั้งสองคนได้บอกลากันครับซึ่งเจ็บปวดมากๆเลยและหนังก็จบลงพร้อมกับการวาร์ปหายตัวไประหว่างพระเอกของเรากับมินลี่นางเอกครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับหนังเรื่องจัมเปอร์หนังเรื่องนี้เนี่ยผมดูตั้งแต่สมัยประถมชอบมากๆเลยเป็นหนังที่อยากจะบอกว่าไปดูนะครับปี2022ตอนถ้าใครยังไม่เคยดูไปดูมันจริงๆครับหนังเรื่องนี้มันสุดยอดแล้วก็ตามเคยครับใครดูสปอยนี้จนจบหรือว่าเคยดูหนังเรื่องนี้คอมเมนต์คะแนนได้เลยนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยให้9เต็ม10กันเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสปอยหนังของผมนะครับ เจ็บคออย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเจ็บคอของผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ